นะช่วงแรกก็จะพาไปดูบรรยากาศความสวยงามกันก่อนเลยนะคะกับงานอุ่นไอรักคลายความหนาวบรรยากาศคึกคักมากๆนะคะประชาชนไปชมงานกันอย่างเนืองแน่นทีเดียวนะคะใช่ค่ะส่วนใหญ่แล้วนะคะแน่นอนสวมใส่ชุดไทยนะคะเพื่อที่จะให้เข้ากับบรรยากาศนะคะไม่ว่าจะเป็นพื้นที่จุดต่างๆเพื่อที่จะเป็นหนึ่งรูปแบบของการท่องเที่ยวนะคะที่ทำให้เราเนี่ยสัมผัสกับบรรยากาศในอดีตส่วนหลายๆคนที่ไม่ได้สวมใส่ชุดไทยก็ยังสามารถเข้าไปร่วมงานได้ตามปกติค่ะค่ะไปดูบรรยากาศภายในงานกันเลยนะคะสำหรับงานอุ่นไอรักคลายความหนาวที่พระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่าเมื่อวานนี้เนืองแน่นไปด้วยประชาชนนะคะอย่างที่คุณปวีณาบอกไปหลายคนก็แต่งกายด้วยชุดผ้าไทยนะคะบางคนที่อาจจะยังไม่สะดวกหาไม่ทันก็ใส่ชุดสุภาพเดินทางเข้าไปร่วมงานจริงๆบรรยากาศตอนกลางวันจนถึงตอนกลางคืนเนี่ยคึกคักหมดเลยนะคะคนไปร่วมงานกันอย่างเนืองแน่นใครที่ติดตามหน้า Facebook ก็จะเห็นละเพื่อนๆเราไปไลฟ์สดไปแชร์ภาพมาทำให้เราอิจฉาอยากจะตามไปเร็วๆนะคะเห็นบรรยากาศนะคะอย่างช่วงตอนกลางวันเนี่ยหลายๆคนได้มีการเช่าชุดไทยสวมใส่เพราะว่าพอไปเช่าแล้วเนี่ยจะได้ใส่ชุดแบบเรียกว่าจัดเต็มเลยทีเดียวนะคะแบบชุดราชการที่5แล้วก็มาสวมใส่มีทั้งต่างหูสร้อยเข็มขัดแล้วก็มีร่มด้วยหลายๆคนเนี่ยต้องมีการถือร่มแล้วไม่ใช่ร่มหรือว่าพัดแบบว่าสมัยใหม่ด้วยนะเข้ากับยุคกับสมัยในระยะนานๆด้วยใช่ค่ะส่วนบรรยากาศที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี่นะคะก็เป็นการแสดงดนตรีนะคะเป็นการแสดงบทเพลงจากไพเราะจากกรมประชาสัมพันธ์นะคะมีผู้ประกาศของทาง NBT ไปเป็นพิธีกรในงานด้วยแน่นอนนะคะเพื่อให้ประชาชนที่ไปร่วมในงานเนี่ยได้รับฟังรับชมบทเพลงอันไพเราะนะคะเป็นการแสดงอยู่ที่วงบนบริเวณเวทีกลางนะคะวงดนตรีจากกรมประชาสัมพันธ์จะแสดงภายใต้ชื่อชุดว่าอุ่นไอรักด้วยพักดีค่ะประชาชนที่ไปนอกจากจะได้ไปดูดอกไม้สวยๆไปดูการประดับประดาตกแต่งสวยๆย้อนรำลึกไปถึงบรรยากาศวิถีไทยๆก็ได้รับชมรับฟังบทเพลงอันไพเราะจากนักร้องศิลปินของกรมประชาสัมพันธ์มากมายหลายท่านด้วยนะคะที่คนแน่นจริงๆใช่ก่อนหน้านี้เนี่ยเราจะเห็นว่าวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์มีการจัดกิจกรรมบ่อยครั้งแต่ว่าทุกๆครั้งอย่างครั้งที่ผ่านมาเนี่ยค่ะมีการซักซ้อมกันอย่างเต็มที่นะคะหลายครั้งด้วยกันเนื่องจากว่าอยากจะให้การแสดงทุกครั้งที่ออกมาเนี่ยสามารถถ่ายทอดบทเพลงได้อย่างไพเราะแล้วก็ถือว่าเป็นการมอบความสุขให้กับประชาชนที่เดินทางไปร่วมรับชมแล้วก็รับฟังด้วยนะคะก็คือเข้ากับบรรยากาศจริงๆใช่ค่ะนี่สวยงามมากไปกันได้ต่อเนื่องเลยนะคะสำหรับงานอุ่นไอรักคลายความหนาวนะคะเน้นย้ำเรื่องเวลาอีกครั้งนะคะตั้งแต่คืนวันอาทิตย์จนถึงคืนวันพฤหัสบดีเนี่ยงานจะเปิดถึงเวลา21 นาฬิกาหรือว่า3 ทุ่มส่วนคืนวันศุกร์และคืนวันเสาร์เนื่องจากว่าเป็นคืนวันหยุดของใครหลายๆคนก็เลยขยายเวลามาอีก1 ชั่วโมงงานก็จะจัดไปถึงเวลาประมาณ22 นาฬิกาค่ะ